อันนี้นะครับเป็นห้องน้ำในโรงแรมโซฟตาโฮเทลนะครับผมที่เมืองกำนัมนะครับเป็นย่านกำนัมเป็นตัวหนึ่งของตุงโซนะครับประเทศเกาหลีใต้เราก็ได้ไปอยู่หลายโรงแรมแล้วส่วนใหญ่จะมีคลิปหนึ่งนะครับมันก็จะส้วมเนี่ยโถไอ้ตรงโถส้วมเนี่ยครับมันก็จะมีที่กดเนี่ยอยู่ข้างอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดอะไรของมันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษแปลกก็คือว่านี่ครับมันเป็นรีโมทครับรีโมทสำหรับไอ้เจ้าชักโครกเนี่ยครับยังไงครับปกติตัวชักโครกนี้เขาตั้งเป็นออโต้อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าผมนั่งนะครับถ้าผมนั่งปุ๊บนะครับแล้วผมลุกจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ทำงานไม่ทำงานเห็นไหมครับสมมติผมถ่ายปุ๊บถ่ายอยู่ผมลุกปุ๊บมันก็จะกดน้ำในอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับปกติเจ้ารีโมทตัวนี้มันออกแบบมาให้ติดฝาผนังเรานั่งถ่ายอุจจาระแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยตามนี้ก็จะมีนะครับปุ่มนะครับมีหลายปุ่มครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะนะครับเห็นไหมครับมันยังไม่ฉีดนะครับแต่ผมไม่ได้กดปุ่มไม่ฉีดแต่มันจะเลอะอันนี้ก็จะเป็นล้างก้นได้นะครับเป็นส่วนที่ล้างก้นได้กดสต็อปปัญหาอย่างหนึ่งก็คือครับไม่มีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีคำว่าออโต้นะครับแล้วก็ต้องเดาสัญลักษณ์เอาปุ่มก็เยอะครับมีทั้งด้านหน้าด้านข้างความชันเยอะแต่ต้องลองเดาตุ่มเอานะครับผมไฮเทคมากครับมีลมมีลมนะครับมีลมลมร้อนลมเย็นเล่นไงไม่รู้ครับมีลมปรับลมปรับร้านของผู้หญิงปรับให้น้ำออกมานะครับฟังก์ชันตรงนี้จะเล่นยากมากผมต้องเล่นให้เป็นเลยแต่ว่าเวลาผมจะใช้ผมจะกดข้างๆนี่เอานะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบนะครับสังเกตตรงปลั๊กเขาอันนี้จะเป็นปลั๊กแบบเกาหลีนะเขาจะเป็นปลั๊กแบบนี้เปลือกเสียปุ๊บได้ปะผมหรืออะไรก็สายจะเข้าไปในนี้นะครับก๊อกน้ำตัวนี้เป็นก๊อกน้ำที่โมเดิร์นมากครับสังเกตนะครับปึ๊บน้ำเห็นไหมฮะตามปกติฮะทั่วไปแต่ข้างขวานี่คือน้ำจะเย็นนะครับปัดกลางใต้นี่คือน้ำจะร้อนนะฮะจะร้อนอันนี้ก็จะมิกซ์กันระหว่างความร้อนความเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของก๊อกที่สไตล์โมเดิร์นส่วนของห้องน้ำด้านหลังเป็นนะเป็นกระจกซึ่งพอเราอาบแล้วนะครับมันไม่เปียกมาข้างนอกนะครับถ้าเราไม่เดินออกมาให้มันเลอะเทอะไม่เปียกมาข้างนอกนะครับนะฮะปากบวยเนี่ยถ้าลงมาก็จะไม่เลอะอาบได้เต็มที่ปกติเราจะสังเกตครับว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะพยายามออกแบบหรือคิดอะไรก็ได้ที่มันทำให้ชีวิตเขาเสียเวลาน้อยลงนะครับเพราะเขาถือว่าเวลานั้นสำคัญสังเกตประเทศเกาหลีหรือค่าของชีพแพงกว่าประเทศไทย 3-4 เท่านะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วรายได้ประชากรต่อวันก็ประมาณ1,200กว่าบาทนะครับประมาณ5ประมาณเกือบ 50,000 วอน 40,000 วอนกว่าต่อวันซึ่งคนไทยนั้นวันนึงขั้นต่ำคือ300ใช่ไหมครับก็เวลามาเที่ยวเกาหลีเวลาซื้อของฝากหรือว่าซื้อของกินต่างๆก็แทบจะคูณ3คูณ4หมดเลยครับแต่กาแฟถ้วยเล็กๆนะครับเป็นกาแฟมิกซ์ครับอเมริกาโน่มีอะไรพวกนี้ครับ
ก็จะตก100วอนก็มีครับตกแก้วละ3บาทหรือไปกินบางที่เขาก็กดไปฟรีเลยก็มีนะครับก็เป็นข้อดีของเราน้ำเปล่าตกขวดละ1,000วอนถ้าเป็นที่ที่แบบสถานที่แบบจัดงานอย่างไปเอ็กโปอย่างครับ1,500หรือ2,000พอ2,000วอนพอถ้าวัด1,000วอนก็น้ำขวดหรือน้ำเปล่านะครับก็ตกขวดละ30บาทแต่พวกน้ำโค้กหรือน้ำอะไรก็จะถูกลงหน่อยจะไม่ถึง1,000วอนจะแค่800วอนนะครับ15บาทอะไรเงี้ย800วอนหรือ500 600 700ประมาณนะครับโอเคนะครับ